ี้เดี๋ยวขอไปคำถามถัดไปนะครับซึ่งจะเจาะจงนะครับไปที่มุมมองนะครับของบริษัทแต่ละที่นะครับเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่นะครับทั้งศักยภาพของประเทศไทยนะครับในการพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านนี้นะครับแล้วก็ความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่นะครับในส่วนของบริษัทนะครับแนวโน้มในอนาคตนะครับทิศทางที่คิดว่าควรจะเป็นนะครับแล้วก็อาจจะมีทิศทางที่ต้องการสร้างความร่วมมือนะครับในมุมมองของบริษัทนะครับเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาในอนาคตนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนตามเดิมแล้วกันนะครับก็ขอเริ่มจากอาจารย์อักษรก่อนนะครับจากบริษัทมิตรผลวิจัยนะครับค่ะขอบคุณค่ะก็เมื่อกี้เราปิดไว้ไม่เห็นหมดนะคะเปิดต่อคืออยากแชร์อย่างนี้ค่ะประเทศไทยเราเนี่ยถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมแบบนี้นะคะเราจะบอกว่าวัตถุดิบมหาศาลเลยนะคะทำไมถึงพูดอย่างนั้นคะเห็นไหมคะเราเป็นประเทศที่ปลูกพืชเยอะมากเลยนะคะบางพื้นที่เราก็ปลูกข้าวโพดนะคะปลูกมันนะคะมีปาล์มน้ำมันสาหร่ายก็ยังมีนะคะไปเก็บอยู่ตามบ่อตอนนี้ก็มีหลายบริษัทที่ผลิตสาหร่ายได้นะคะแต่ก่อนก็สาหร่ายรับประทานนะสไปรูลินาแต่เดี๋ยวนี้น่าจะเน้นไปออกเชิงเป็นพลังงานนะคะเซลลูโลสก็มีมหาศาลดูปริมาณเห็นไหมคะเฉพาะข้าวโพดเนี่ย4ล้านตันนะคะนี่ข้อมูลล่าสุดนะคะมันนะคะมันสำปะหลังเนี่ย28ล้านตันนะคะกากอ้อยเนี่ย31ล้านตันเห็นไหมคะเรามีอ้อยประมาณ100ล้านตันนะคะบากัสก็ 30% นะก็ประมาณ30นะคะ30ล้านตันไอ้ปาล์มน้ำมันนี่ก็ส่งเสริมกันเยอะนะคะตอนนี้มีอยู่11ล้านตันนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลก็เป็นต้นทางอีกแบบหนึ่งไม่ใช่อ้อยเป็นฟีดสต็อกอย่างเดียวนะคะน้ำตาลก็ไปทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะคะแล้วก็อ้อยเนี่ยนะคะมีอยู่97ล้านตันนะคะเห็นศักยภาพไหมคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยศักยภาพมหาศาลมากเลยที่จะมีวัตถุดิบที่จะทำเรื่องพวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานทั่วไปหรือเป็นเซลลูโลสิกนะคะอย่างอ้อยเนี่ยค่ะวันดีคืนดีถ้ามันไปทำอย่างอื่นได้ราคาดีกว่าไฟฟ้ามันก็ไม่แน่นะคะบากัสนะคะเพราะโลกอนาคตมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆธุรกิจนะคะเขาก็ต้องมองต่อไปเรื่อยๆนะคะระหว่างแต่ก่อนนี้เราขายโมลาสใช่ไหมคะพอเรามาเจอเอทานอลโอ้โหทำเอทานอลได้กำไรกว่าตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นโลกของธุรกิจเนี่ยเป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นนักเดานะคะว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะภาพนี้ก็อยากบอกพวกเราเท่านั้นเองนะคะแล้วก็คนที่สนใจทำงานด้านนี้ว่าโอ้โหโอกาสยังมีมหาศาลอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยนะคะแล้วถ้าเราไปลงทุนที่อื่นมันก็มีทั้งนั้นนะคะก็อยากให้กำลังใจนะคะตอนนี้สำหรับประเทศไทยนะคะแน่นอนอยู่แล้วนะคะสำหรับกลุ่มมิตรผลเนี่ยอย่างที่บอกนะคะเรามีอ้อยนะคะถือว่าเป็นสเต็กโฮลเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะแล้วสามารถผลิตน้ำตาลได้มากที่สุดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเริ่มต้นจากวัตถุดิบที่เป็นอ้อยนะคะหรือเริ่มจากวัตถุดิบที่เป็นน้ำตาลโอกาสมีทั้งนั้นนะคะแล้วก็ปริมาณเยอะทีเดียวนะคะอันนี้นี่เฉพาะมิตรผลนะคะถ้าเป็นกลุ่มอื่นนะคะกลุ่มโรงงานน้ำตาลอื่นเขาก็คิดเหมือนกันนะคะก็จะมีโอกาสที่จะสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาอีกเยอะแยะนะคะตอนนี้ถ้าเราดูศักยภาพของประเทศไทยนะคะเราจะเห็นไหมคะว่าปริมาณอ้อยเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะจากปี53นะคะอนาคตเนี่ยร้อยแน่ค่ะนะคะถ้าตอนนี้เราต้องต่อสู้กับสภาพอากาศให้ได้นะคะถ้าเราต่อสู้กับสภาพอากาศให้ได้เนี่ยนะคะแล้วนโยบายรัฐบาลชัดเจนนะคะในการส่งเสริมปลูกพืชแต่ละอย่างนะคะไม่ใช่พื้นที่เดียวกันส่งเสริมมันสัก5พืชนะคะ
พราะฉะนั้นมันก็จะไม่เกิดความมั่นคงในเรื่องของวัตถุดิบเลยนะคะเช่นถ้าบอกว่าปลูกหญ้าในเปียดีใช่ไหมคะแต่ถามว่าพื้นที่ปลูกหญ้าในเปียมันมีสักเท่าไหร่ที่มันจะโอเคสำหรับหญ้าในเปียถูกไหมคะในเปียต้องการน้ำค่ะมันก็จะไปแย่งกับพืชอื่นที่ต้องการน้ำนะคะสิ่งที่สำคัญนโยบายต้องชัดเจนระบบโซนิ่งในประเทศเราเนี่ยมันควรจะเกิดนะคะแต่เกิดในภายใต้สภาวะการที่เกษตรกรเราจะได้ประโยชน์เพราะไม่งั้นเขาก็จะหนีไปทำอย่างอื่นหมดนะคะก็จะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยมันขึ้นทุกปีอยู่แล้วนะคะนั้นน้ำตาลทรายก็ขึ้นนะคะปีนี้ลงหน่อยนะคะผลิตอ้อยอ้อยคุณภาพไม่ดีนะคะมันแล้งนะคะก็จะได้น้ำตาลน้อยลงไปหน่อยนะคะส่วนน้ำตาลทรายดิบนะคะเราจะเห็นว่าแนวโน้มกากน้ำตาลก็ขึ้นเห็นไหมคะชานอ้อยก็ขึ้นเพราะนั้นนี่ก็คือโอกาสนี่เฉพาะอ้อยนะคะเฉพาะอ้อยยังมีโอกาสประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้น อยากให้นักวิจัยทุกท่านมองนะคะว่าเนี่ยโอกาสที่เราจะใช้วัตถุดิบเหล่านี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในประเทศเราเนี่ยมีมากมายนะคะตอนนี้ในเรื่องของการจะพิจารณานะคะว่าศักยภาพจะไปไหนทำอะไรเนี่ยมันอยู่ที่ศักยภาพของวัตถุดิบนะคะเช่นถ้าเราพูดถึงเอทานอลนะคะก็จะเห็นว่าถ้าน้ำอ้อยเนี่ยนะคะมันผลิตได้70นะคะอันนี้ของบราซิลที่เขาทำของเราก็ลองแล้วนะคะชานอ้อยจะได้เท่าไหร่มันตอนนี้มันก็ต้องมาดูว่าเราจะใช้อะไรเป็นวัตถุดิบเนี่ยต้องพิจารณาจากกำลังนะคะหรือการผลิตของเขาเนี่ยมันจะคุ้มกับการลงทุนไหมนะคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่าต้นทุนนะคะวัตถุดิบอาจจะคงที่แต่ต้นทุนเนี่ยนะคะซึ่งต้นทุนมันก็มีหลากหลายปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกก็คือในการที่จะตัดสินใจเปลี่ยนการผลิตหรือเปลี่ยนแนวทางเนี่ยมันก็อยู่ที่สองอย่างนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าต่อไปบากัสเนี่ยมันไปทำอย่างอื่นหรือไปทำเอทานอลนะคะมันราคาสมมติว่าเทคโนโลยีมันแมททัวร์มากๆสามารถลดต้นทุนได้เยอะๆเนี่ยมันก็ไม่แน่เหมือนกันเราก็จะได้สร้างพลังงานทดแทนอีกรูปแบบหนึ่งในประเทศนะคะอันนี้ก็จะเป็น เรื่องของตัวอื่นนะคะที่เอาข้อมูลมาให้ดูนะคะจริงๆเรามีทั้ง LG มีปิโตรเลียมที่เมื่อกี้ปตท.เสนอไปแล้วนะคะนะคะแต่ละอันเนี่ยมันมีแนวโน้มทั้งนั้นนะคะที่เราเริ่มก้าวหน้าเริ่มทำงานกันอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ขอเสนอเป็นภาพรวมๆมากกว่านะคะก็จะเห็นว่าแล้วสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นมากๆนะปัจจุบันคือเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นอะไรที่เราจะตัดสินใจทำเนี่ยมันต้องตอบโจทย์ตรงนี้ของประเทศด้วยนะคะเพราะไม่นั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยประเทศเราจะถูกปฏิเสธการซื้อสินค้าหลายๆอย่างนะคะก็เป็นเหตุผลที่ทาง PTT ก็เน้นเรื่องกรีนใช่ไหมคะตอนนี้ green innovation green technology เป็นเทรนด์นะคะที่มาแน่ๆนะคะนั้นไม่ใช่ลดต้นทุนอย่างเดียวมันต้อง green ด้วยนะคะอันนี้เอาเข้าค่ายกลเล่นๆค่ะจะเห็นไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นแป้งเฮมิเซลลูโลสลิกนินหรืออะไรพวกนี้นะคะมันสามารถเป็นอะไรได้มากมายมหาศาลเลยอันนี้ใส่ให้งงเล่นๆนะคะมันเป็นไปได้หมดเลยนะคะแต่อยู่ที่ว่ามันจะทำอะไรอันที่หนึ่งนะคะถ้าอยู่บริษัทสิ่งที่เราต้องคิดก็คือคำถามแรกที่เราจะเจอเทคโนโลยีมีหรือยังมีแล้วมันสู้ต้นทุนได้ป่ะทำแล้วคุ้มไหมถ้าไม่คุ้มอย่าไปทำมันนะคะอันนี้ถ้าเป็นวิจัยเชิงอยู่บริษัทก็จะโดนคำถามแบบนี้นะครับเพราะนั้นหน้าที่เราเนี่ยทำยังไงก็ตามให้มีไอ้เทคโนโลยีที่มันแมททัวร์นะคะก็คิดว่าไปเยี่ยมบราซิลเหมือนกันนะคะเขาก็ยังไม่แมททัวร์สักอันหนึ่งเขาบอกว่า2เขาโอเคแล้วแต่เขาก็ยังไม่สามารถลดต้นทุนได้เขาไป3แล้วก็จริงแต่มันก็ยังไม่ได้อะไรที่มันชัดๆออกมานะคะอันนี้ก็อยากให้เห็นเท่านั้นเองโหทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยนะคะตอนนี้ถ้ากลับมาที่มิตรผลนะคะถ้าเราเน้นเรื่องของสิ่งที่เรามีอยู่ในมือนะคะเรามีไบโอแมสฟีดสต็อกอยู่แน่นอนแล้วนะคะ
รามีชูการ์นะคะมีน้ำตาลเป็นต้นทางเรามีโมลาสเซสนะคะเรามีบากัสนะคะขออย่างเดียวนะคะสิ่งที่เราต้องการเนี่ยนะคะที่เราคอมพีทกับบริษัทต่างชาติไม่ได้คือเรื่องเหล่านี้ค่ะเรามีสายพันธุ์ที่ดีหรือยังนะคะที่จะมีกำลังการผลิตได้ดีในต้นทุนที่ถูกนะคะเรามีเทคโนโลยีที่ดีหรือยังนะคะเรามีเทคโนโลยีปลายน้ำที่จะรับทอดออกไปหรือยังนะคะซึ่งบางทีเนี่ยมันก็แล้วแต่ถ้าของมิตรผลก็คงเป็นต้นน้ำใช่ไหมคะของ SCG หรือปตท.ก็เป็นปลายน้ำมันก็อยู่ที่บทบาทของแต่ละคนแล้วก็จริงๆตรงนี้ถ้าประเทศเราร่วมมือกันนะคะแล้วก็สร้างของเราขึ้นมาเองมันก็จะเป็นแนวโน้มที่ดีสำหรับประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะเห็นว่าจากวัตถุดิบเนี่ยเราไปทำอะไรได้ตั้งอีกเยอะแยะนะคะแลคติกแอซิดไปทำ PLA Bio-Butanol อะไรอีกมากมายนะคะแต่นี่ค่ะนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยขาดเทคโนโลยีที่จะซัพพอร์ตตรงนี้นะคะแล้วทำให้โอเคมิตรผลจะตั้งโรงงานไบโอบิวทานอลเทคโนโลยีมียังเชื้อเก่งๆมียังหรือแม้กระทั่ง PLA นะคะเรามีเชื้อเก่งๆยังเราหมักได้ดีไหมเราทำพิวริฟายได้ดีไหมนี่คือคำตอบที่นักวิจัยในประเทศต้องตอบปัญหาให้ประเทศนะคะแล้วก็ช่วยกันสร้างมันขึ้นมานะครับเพราะตัวเอง question ในใจตลอดว่าพี่ทำไมบ้านเราไม่มีการสร้างเทคโนโลยีแพลตฟอร์มล่วงหน้าเลยอีก5ปีมันจะเป็นอะไรทำไมเราไม่สร้างคนถ้าเราไม่สร้างแพลตฟอร์มเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะรองรับในอนาคตอย่างที่บอกนะคะเราก็คงเป็นต้องเป็นนักเดาเหมือนกันเพื่อที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะค่ะอันนี้ก็เอาเข้าค่ายกลอีกหน่อยนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเราแบ่งนะคะแบ่งไอ้ตัวบากัสที่เรามีประเทศไทยเนี่ยนะคะมี31ล้านตันเนี่ยนะคะมันจะไปทำอะไรได้บ้างคะเยอะๆเยอะแยะเลยไหมคะเราเอาลิกนินไปก็ได้นะคะเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสนะคะมีส่วนของซิลิก้าก็มีนะคะอู้ในบากัสนี่มีอะไรมหาศาลนะคะไม่ได้มีเฉพาะตัวเซลลูโลสด้วยมีสารอะไรอีกมากมายอยู่ในบากัสนะคะที่เราจะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็จากตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันก็ไปสร้างอะไรได้อีกเยอะแยะนะคะแต่นี่ค่ะปัญหามันอยู่ตรงนี้มันก็สอดคล้องกับที่เราคุยเมื่อกี้ว่าเทคโนโลยีที่เรามาที่มีอยู่ในมือเราตอนนี้มันยังไม่คุ้มทุนทางเศรษฐกิจมันก็เลยทำให้ยากนะคะเวลาที่เราจะตัดสินใจทำอะไรมันก็จะมาหยุดอยู่ตรงนี้นะคะบางทีบริษัทก็อยากจะทำร่วมกันนะแต่ท้ายสุดมันก็จะมาจบตรงนี้นะคะแล้วยังสู้ตรงนี้ไม่ได้นะคะนั้นซึ่งตัวเองก็อยากจะคอนวินซ์ให้นักวิจัยในประเทศไทยเนี่ยมองเรื่องเหล่านี้นะคะแล้วก็ช่วยกันทำนะคะช่วยกันทำให้มันเทคโนโลยีเราเนี่ยมันคุ้มทุนแล้วก็ในประเทศเราเนี่ยสามารถใช้ให้ได้นี้ถ้าถามว่ามิตรผลมองโอกาสยังไงนะคะS-curve ที่1ของเราก็แน่นอนนะคะเป็นเรื่องของน้ำตาลอย่างที่เราบอกนะคะเราเล่นเรื่องน้ำตาลในทุกรูปแบบนะคะระยะที่2เนี่ยเรามาเล่นพลังงานใช่ไหมคะเรามาเล่นไฟฟ้าเรื่องของเอทานอลนะคะปุ๋ยและอาหารสัตว์เราก็ทำนะคะจากby product ทั้งหลายแหล่นี้เรามาทำเป็นธุรกิจนะคะเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้กับดินนะคะแล้วก็กับลูกค้าเรานะคะนั้นเรามองว่าไอ้สิ่งที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยระยะต่อไปมันคงเป็นเรื่องของไบโอเคมิคอลหรือพวกไบโปรดักต์value added หรือแม้กระทั่ง core product value added นะคะตัวเองคุยเล่นๆกับทีมตลอดเวลาเราจะมาขายน้ำตาลโลละ25ทำไมอยู่เนี้ยทำไมไม่ขายน้ำตาลโลละพันโลละหมื่นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลกอนาคตมันมีช่องทางอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแนวคิดของเรานะคะกลุ่มมิตรผลที่ว่าอนาคตเราคงเล่นเรื่องพวกนี้พอสมควรเลยนะคะซึ่งก็คิดว่ามันก็คงต้องมีเทคโนโลยีอะไรที่เข้ามาซัพพอร์ตเยอะพอสมควรนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะในคอนเซปต์การทำงานของมิตรผลเนี่ยเรามักจะหาพาร์ทเนอร์นะคะคนเรานะคะเราไม่สามารถที่จะเก่งทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำตลอดมาก็คือการร่วมมือนะคะก็ทุกสถาบันนะคะไม่ว่าจะเป็นนัสดานะคะ
มหาวิทยาลัยต่างๆนะคะแล้วก็สถาบันของรัฐต่างๆเนี่ยที่เราช่วยกันพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันนะคะแล้วเราก็ยังมีความร่วมมือกับต่างประเทศนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ้อยนะคะแต่ก็จะมีทางเรื่องอื่นบ้างนะคะที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะคะซึ่งเราก็มองว่ายังไงเนี่ยวัตถุดิบอยู่ในมือเรานะคะทำไงที่เราจะเพิ่มมูลค่าเหล่านั้นได้ซึ่งคงเข้าใจคอนเซปต์ของธุรกิจนะคะเรื่องสปีดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าบอกบริษัทบอกว่าจะตั้งธุรกิจนี้รอก่อนอีก3ปีก็คงไม่ใช่นะคะก็คงต้องมีความเตรียมพร้อมที่จะให้บริษัทเดินหน้าต่อนะคะทีนี้ก็เลยอยากปิดท้ายนะคะนี่ก็ปิดท้ายนะคะว่าจริงๆแล้วก็อยากให้ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะอยากให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีการร่วมมือกันทำงานมากขึ้นนะคะสิ่งที่ตัวเองพูดตลอดมาก็คือทุกคนเก่งไม่เหมือนกันทำไมเราไม่มาต่อจิ๊กซอใครเก่งตรงไหนทำตรงนั้นแล้วก็สร้างแพลตฟอร์มของประเทศขึ้นมาให้ได้นะคะแล้วการจับมือกันสร้างอินโนเวชันเรื่องการเรื่องร่วมกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทรนด์ของโลกนะคะเท่าที่ได้ออกไปพบเจอมาเนี่ยทั้ง Open Innovation แล้วก็ Co-creation นะคะเป็นการจับมือร่วมกันระหว่างบริษัทนะคะกับสถาบันการศึกษาก็มีเพื่อที่จะสร้าง Innovation ร่วมกันหรือว่าสร้างผลิตภัณฑ์หรือสร้างงานหรือเทคโนโลยีร่วมกันนะคะเพื่อความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีโลกนะคะตอนนี้มันก็ไปถึงระดับโลกแล้วมันคงไม่ใช่ระดับประเทศอย่างเดียวนะคะก็เป็นสรุปสั้นๆแล้วที่อยากจะแชร์นะคะครับก็ขอบคุณอาจารย์อัปสรนะครับกับข้อมูลดีๆนะครับที่ให้มานะครับก็จะเห็นได้ว่ามิตรผลเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของการพัฒนาไบโอรีไฟเนอรี่ในมุมมองหนึ่งนะครับก็คือเป็นบริษัทที่มีต้นน้ำนะครับคือมีวัตถุดิบค่อยๆต่อยอดนะครับจากน้ำตาลกลายมาเป็นพาร์ติเคิลบอร์ดกลายมาเป็นเอทานอลนะครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็อย่างเทรนด์ของอาจารย์อัปสรบอกครับก็จะมองไปทุกสู่High value biochemicals นะครับแล้วก็น้ำตาลรูปแบบใหม่ๆในอนาคตซึ่งก็จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงกว่านะครับ